إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعدسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنة إذا جئت سهلا ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุขอสันติความเมตตาความจำเริญความบะเราะกาตเราะห์มะห์จากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกๆท่านที่ร่วมรับชมรายการของทางเพจอันอิลมุนนาฟิอะห์ความรู้ที่ยังประโยชน์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับรวมถึงพี่น้องที่ติดตามทางช่อง YouTube เพจอัลฮัมดุลิลละห์นะครับบะเราะกัลลอฮุฟีกุมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสอนซีรีส์คำว่าซีรีส์หมายถึงไม่ใช่ตอนเดียวแล้วจบนะครับคำว่าซีรีส์หมายถึงเป็นการสอนซึ่งมีหลายตอนกว่าจะจบซึ่งซีรีส์ที่ผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิชาหลักความเชื่อนะครับวิชาอัตเตาฮีดนะครับผมได้เลือกหนังสือที่จะมาสอนคือหนังสือชื่อว่ากิตาบุตเตาฮีดของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับบินสุไลมานอัจจามิมีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับซึ่งผมจะใช้ฉบับชะรอห์ของดร.ฟะฮัดบินบารีอันมุรชิดีนะครับที่ว่าไตซีรุลฮะมิดอันจามิลิชุรูฮิกิตาบิตเตาฮีดนะครับซึ่งผมเพิ่งได้เล่มนี้มาเมื่อตอนไปอุมเราะห์สิ้นปี2022นะครับที่ไปกับเซฮ์อาจารย์รชิดของเรานั่นนะครับก็เลยอ่านแล้วรู้สึกชอบก็เลยตัดสินใจเอาเล่มนี้มาสอนเลยครับพี่น้องครับทำไมเราถึงต้องเรียนเตาฮีดกันครับพี่น้องเตาฮีดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับพี่น้องบรรดาอุลามะพูดว่าไงครับพี่น้องอัตเตาฮีดุเอาวะลันเชคอันมันนี่ได้เขียนหนังสือนะครับชื่อว่าเตาฮีดอัลวะลันเตาฮีดมาก่อนทุกๆสิ่งเลยนะครับก็เนื่องมาจากความสำคัญของมันไงนะครับพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นบ่าวที่ตอบรับคำบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าพระองค์จะสั่งจะบัญชาสิ่งใดคนที่เป็นบ่าวที่ดีเนี่ยก็ย่อมต้องทำตามใช่ไหมครับแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าคำบัญชาอะไรที่อัลลอฮ์ทรงบัญชาเนี่ยคำบัญชาใดที่สำคัญที่สุดที่หนักหน่วงที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องลองตอบในใจดูนะครับก็คือเตาฮีดเนี่ยแหละครับพี่น้องและคำสั่งห้ามใดที่มีน้ำหนักแน่นรุนแรงที่สุดในบรรดาคำสั่งห้ามทั้งหลายที่อัลลอฮ์ทรงสั่งห้ามบ่าวของพระองค์ก็คือตรงข้ามกับเตาฮีดก็คือชิริกนั่นเองครับอัลลอฮ์ทรงบัญชาอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับพี่น้องว่าในสุรอัซซาริยัตอายะห์ที่56 57นะครับวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนมาอูรีดุมินฮุมมิรริซกินวะมาอูรีดุอัยยุตออิมุนอินนัลลอฮะฮุวัรรซากุซุนกุวะตินมะตินและข้าไม่ได้สร้างจินและมนุษย์เพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อเคารพภักดีต่อข้าไม่ต้องการปัจจัยยังชีพจากพวกเขาและข้าก็ไม่ต้องการให้พวกเขาให้อาหารแก่ข้าเนี่ยครับเหตุผลที่อัลลอฮ์ทรงบังให้เราบังเกิดขึ้นมาก็เพื่อเตาฮีดต่อพระองค์นะครับท่านฮาฟิซอิบนุกะซีรเจ้าของตัฟซีรอิบนุกะซีรได้ตัฟซีรอายะห์นี้ว่ายังไงครับพี่น้องท่านได้กล่าวในหนังสือตัฟซีรของท่านว่าวะมะนัลอายะติแล้วความหมายของอายะห์ดังกล่าวเนี่ยความหมายของอายะห์ดังกล่าวเมื่อกี้ครับอันนะฮูคอละกัลอิบาดะลิยะอ์บุดูฮูพระองค์ทรงสร้างบ่าวของพระองค์มาเนี่ยก็เพื่อที่จะให้บ่าวนั้นสักการะต่อพระองค์วะฮดะฮูลาชะรีกะละฮูเพียงพระองค์เดียวไม่มีภาคีใดแก่พระองค์ฟะมันอะตออะฮูญะซะฮูอะตัมมันญะซะและผู้ใดก็ตามที่เชื่อฟังพระองค์นะครับพระองค์จะทรงตอบแทนเขาด้วยกับการตอบแทนที่สมบูรณ์ที่สุดวะมันอะซาฮูอัซซะบะฮูอัชัดดัลอะซาบและใครก็ตามที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์พระองค์จะทรงลงโทษด้วยกับบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดก็คือลงนรกตลอดกาลนั่นเองท่านฮาฟิซอิบนุกะซีรได้กล่าวต่อมาว่าอักบะรออันนะฮูกอยรุมุฮตาจุนอิไลฮิมพระองค์เราได้ทรงบอกไว้ว่าพระองค์ไม่ต้องการ
สิ่งใดเลยจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างนะครับบัลฮุมอันฟุกรออิไลฮิแต่ถ้าว่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็คือพวกเราเนี่ยทั้งมนุษย์ทั้งเรามนุษย์และจินทั้งหมดเนี่ยอันฟุกรอขาดแคลนไม่เพียงพอต้องพึ่งพิงไปยังพระองค์อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งพิงไปยังพระองค์นะครับฟีจะมีไออะฮวาลิฮิมในทุกๆสภาพการของพวกเขาเลยนะครับฟะฮุวะคอลิกุฮุมวะรอซิกุฮุมเพราะว่าอัลเลาะห์เนี่ยคือผู้ที่ทรงสร้างพวกเขาและให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาอันนี้คือจากหนังสือตัฟซีรอุลกะซีรเล่ม7หน้า3311นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาครับอัลเลาะห์ทรงตรัสไว้อีกอายะห์นึงนะครับวะกอดอร็อบบุกะอัลลาตะอ์บุดูอิลลาอิยาฮูและพระเจ้าของเจ้าบัญชาว่าพวกเจ้าอย่าเคารพภักดีผู้ใดนอกจากพระองค์เท่านั้นซูเราะห์อัลอิสรออายะห์ที่23นะครับและพระองค์ทรงตรัสอีกอายะห์นึงครับพี่น้องถึงความสำคัญของเตาฮีดนะครับวะลากอดบะอัสนาฟีกุลลิอุมมะติรอซูลันอันอะบุดุลลอฮะวัจตะนิบุตตอกูตและโดยแน่นอนเราได้ส่งรอซูลมาในทุกๆประชาชาติโดยบัญชาว่าไงครับพวกท่านจงเคารพภักดีอัลเลาะห์และจงหลีกหนีให้ห่างจากอัตตอกูตซูเราะห์อันนะห์อายะห์ที่36ซึ่งเดี๋ยวในตอนตัดไปเราจะมาอธิบายกันอย่างละเอียดนะครับพี่น้องครับเรื่องเตาฮีดเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะเรื่องเตาฮีดนี่แหละอัลลอฮ์จึงส่งบรรดารอซูลทั้งหมดของพระองค์มาเผยแผ่ยังมนุษยชาตินะครับเพราะเรื่องเตาฮีดนี่แหละอัลลอฮ์จึงส่งคัมภีร์เล่มต่างๆเนี่ยลงมานะครับยังพวกเราเนี่ยเชฟซอเลห์อันฟาวซานได้กล่าวไว้ในหนังสืออัลอิรชาดของท่านว่าอิรชาดอิลซอฮีฮ์อิติกอดของท่านว่าฟะกุลลุรุซุลญะอูบิดดะอวะติอิลาฮาซิลอะกีดะห์บรรดารอซูลทุกท่านนะครับพี่น้องต่างนำมาซึ่งการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่หลักความเชื่อนี้ก็คือหลักการเตาฮีดการมีอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะครับวะกุลลุนกุตุบอัลอิลาฮิยะตินุซิลัตลิบะยานิฮาและบรรดาคัมภีร์แห่งพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทุกเล่มต่างถูกประทานลงมาก็เพื่อชี้แจงเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเตาฮีดวะกุลลุนมุกัลลาฟีนามินัลคอลกิอุมิรูบิฮาและตลอดจนบ่าวผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุกคนคืออาเกนบาเรกนะครับต่างถูกสั่งใช้ให้ยึดมั่นในหลักความเชื่อนี้เช่นเดียวกันก็คือให้มีเตาฮีดวะอันนะมากานะฮาซาชะนะฮูวะอะฮัมมิยะตะฮูละจาดีรุนบิลอินายะติวัลบะห์ซิวัตตะอัรรุฟอะลัยฮิกับละกุลลิชัยอินและสิ่งใดก็ตามที่มีสถานะและความสำคัญถึงเพียงเนี่ยแน่นอนมันย่อมควรค่าแก่การเอาใจใส่ควรค่าแก่การค้นคว้าและทำความรู้จักกับมันก่อนทุกสิ่งอันนี้กินกับสติปัญญานะครับถ้าสิ่งที่เรารู้ว่ามันสุดยอดที่สุดสำคัญที่สุดเนี่ยถามว่าเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นก่อนสิ่งนี้ไหมไม่ใช่ไหมเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งซึ่งที่สำคัญที่สุดก่อนใช่ไหมครับมีพี่น้องเล่าว่าในมุกเก็มในมัสยิดนะครับมีมุอัลลัฟคนหนึ่งแล้วกันมาในมัสยิดแต่ว่าเขาแขวนตะกรุดนะแต่ว่าคนเนี้ยกลับไม่ได้เตือนอะไรเรื่องตะกรุดเลยแต่กลับให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรพี่น้องลองเดาดูดิเรื่องคลิปตัดสุนัตนะครับอาจารย์ฟาดินเราเลยตั้งหัวข้อเดี๋ยวให้เขาอาจจะมาบรรยายเองก็ได้เรื่องคลิปกับตะกรุดตัดอันไหนก่อนเดี๋ยวไว้ให้อาจารย์ฟาดินมาบรรยายนะครับนี่ครับนี่เป็นความเชื่อที่คาดเคลื่อนนะครับคนเราพวกเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับเตาฮีดเป็นอันดับแรกเหนือทุกๆสิ่งคลิปไว้ค่อยว่ากันไม่ใช่ว่าคลิปไม่ดีนะแต่เอาเตาฮีดก่อนให้ความสำคัญกับเตาฮีดก่อนค่อยว่ากันนะครับพี่น้องเชฟฟาซันได้กล่าวต่อมาอีกว่าคุซูซันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันฮาซินอากีดะตะตะวักกะฟุอะลัยฮาซาอาดะตุนบัชรียะฟิดดุนยาวันอาคิเราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุขของมนุษย์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยต่างก็ขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อนี้ด้วยคือด้วยกับเตาฮีดเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยพวกเราเนี่ยจะมีความสุขในโลกหน้าแน่นอนคนที่ไม่มีเตาฮีดก็ไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะครับแล้วในโลกเนี่ยคนที่มีเตาฮีดก็จะมีความสุขในแบบของดุนยาซึ่งเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเรียนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างผลลัพธ์ของการมีเตาฮีดที่ดีนะครับเอาล่ะทรงตรัสเชฟฟาซานได้ยกอายะอันกุรอานปิดท้ายนะครับว่าفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا ดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัตตอกุตเดี๋ยวตอกุตคืออะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยเรียน
บอกแล้วว่าเป็นฟรีที่ต้องค่อยๆเรียนนะครับพี่น้องรีบไม่ได้นะครับดังนั้นผู้ใดปฏิเสธศรัทธาต่ออัตตอกุตและศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วแน่นอนเขาได้ยึดห่วงอันมั่นคงไว้แล้วโดยไม่มีการขาดใดๆเกิดขึ้นแก่มันซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่256นะครับเนี่ยพี่น้องครับทำไมเราต้องเรียนเตาฮีดกันทำไมเราต้องมารู้จักอันอะกีดะห์อัศฮีฮะห์หลักความเชื่อที่ถูกต้องกันครับพี่น้องก็เพราะว่ามันสำคัญใช่ไหมครับดังที่ยกมาข้างต้นแล้วก็เพราะว่ามันมีภาคผลของการที่เรามีความเชื่อที่ดีเรามีเตาฮีดมีอะกีดะห์ที่ดีมันมีภาคผลนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างหนึ่งในภาคผลของการมีเตาฮีดที่ดีมาสักหนึ่งอย่างนะครับในหนังสืออินอัลอิรชาดของเชฟซอเลห์ฟาวซานได้กล่าวนะไว้นะครับว่าว่าอะกีดะตุสซอฮีฮะตุและอะกีดะที่ถูกต้องเนี่ยอัสซะลีมะตุที่ปลอดภัยเนี่ยยุกัฟฟิรุลลอฮุบิฮาอัลคอตอยาอัลลอฮ์จะทรงลบล้างความผิดบาปต่างๆด้วยกับหลักความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยครับแล้วมาฟังหลักฐานกันต่อนะครับฟะกอดะรอวัตติมิซีวะฮัสนะฮูรายงานโดยท่านอิหม่ามอัตติรมิซีและท่านได้ให้สถานะหะดีษว่าฮัสซันนะครับอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันจากท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซะมิอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่ากอลัลลอฮุตะอาลาอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเป็นหะดีษกุดซีนะครับยับนะอาดัมลาอาตัยตานีบิกุรอบิลอัรฎิคอฏอยาซุมมาลากีตานีลาตุชริกุบิชัยอันและอัตไตตุกาบิกุรอบิฮามักฟิรอหะดีษที่ยิ่งใหญ่มากๆครับพี่น้องอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าโอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ยแท้จริงหากว่าเจ้ามาหาข้าด้วยความผิดบาปด้วยความผิดบาปเต็มพื้นแผ่นดินคือหลังจากตายแล้วก็กลับไปหาพระองค์ใช่ไหมครับแล้วเจ้าพบกับข้าในสภาพที่เจ้าไม่ตั้งภาคีใดๆต่อข้าเลยนะเข้าใจคำว่าเลยไหมเลยขาวบริสุทธิ์เลยครับแน่นอนข้าย่อมให้การอภัยแก่เจ้าได้เต็มพื้นแผ่นดินเช่นกันนี่บ่งบอกถึงความเมตตาอันล้นพ้นของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเชฟฟาซานได้อธิบายคำว่าวะกูลาบุลอัรฎิมิลอุฮาเอามายุกอริบุมิลอาฮาแปลว่าเต็มกูลาบุลอัรฎิแปลว่าเต็มพื้นแผ่นดินหรือใกล้เคียงกับการเต็มพื้นแผ่นดินก็คือบ่งบอกภาษาอาหรับสำนวนคือหมู่บ้านแล้วก็มากนะครับถึงแม้เราจะตายไปด้วยบาปอันมากมากเท่าพื้นแผ่นดินเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ทำชิริกต่อพระองค์เลยเนี่ยเราจะอภัยโทษให้นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยๆมาเรียนกันนะครับเชฟฟอซานได้กล่าวต่อมานะครับฟาชูริตอฟีฮุซูลิฮาซินฟาชัตตุนฟีฮุซูลิฮาซินมักฟิรอสลามะตุนอะกีดะติมินัชชิริกกะซีรีฮิวะกะลีลีฮิซอกีรีฮิวะกะบีรีฮิฉะนั้นแล้วเงื่อนไขของการได้รับการอภัยโทษเนี่ยเงื่อนไขของการได้รับสิทธิเมื่อตายไปแล้วเราจงอภัยโทษให้แม้ว่าบาปจะเยอะมากมายนะครับคือหลักความเชื่อจะต้องมาอ่านยังคือเงื่อนไขคือหลักความเชื่อจะต้องปลอดภัยจากการตั้งภาคีต่อหรอปลอดภัยจากชิริกไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยจะเล็กหรือจะใหญ่ก็ตามนี่ครับเราเลยต้องมาเรียนอะกีดะห์กันนะครับเพราะเราจะต้องได้ภาคผลนี้ต้องได้สิทธิพิเศษนี้ว่ามันการในกาซาดิกะและผู้ใดก็ตามที่มีสภาพเช่นดังกล่าวนะครับฟาฮุวะซอฮิบุลกัลบิสซาลีมอัลลซีกอลัลลอฮุฟีฮิเขาก็คือผู้ที่มีหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่อัลลอฮ์ทรงตรัสถึงเขาว่าเยามาลายัมฟะอุมารุนวะลาบะนูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกัลบินซาลีมวันที่ทรัพย์สมบัติและลูกหลานจะไม่อำนวยประโยชน์ใดเลยเว้นแต่ผู้ที่มาหาอัลเลาะห์ด้วยใจด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสซูเราะห์อัชชูอะรออายะห์ที่88ถึง89นะครับยกเว้นคนที่มาหาอัลเลาะห์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสก็คือด้วยหัวใจที่ไม่มีชิริกมาเจือปนเลยนะครับเรามาดูท่านอิหม่ามอิบนุกะยิมอันเจาซียะห์ลูกศิษย์ของเชคอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้อธิบายหะดีษดังกล่าวนะครับเชคฟอซานได้ยกมาในหนังสือของท่านกอลอัลลามะตุบนุลกอยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ฟีมะนาหะดีษอิดบานก็คือท่านอิหม่ามอิบนุกะยิมได้อธิบายหะดีษดังกล่าวว่าไงครับวะยุอฟาลิอะห์ลิตเตาฮีดอันมะฮ์อัลลซีลัมยะชูบุฮุบิชชิกิมาลายุอฟาลิมันไลซะกะซาลิกและจะได้รับสิทธิการอภัยโทษแก่บรรดาผู้ที่มีเตาฮีดอันบริสุทธิ์ผ่องใส
ผู้ซึ่งไม่เคยทำให้ตัวฮิตของตัวเองปะปนกับการตั้งปาคีใดๆเลยอันเป็นสิทธิที่ไม่อาจได้รับแก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นเช่นนี้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เป็นเช่นนี้ก็หมายถึงบุคคลที่มีชิริกนะครับบุคคลที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องตัวฮิตเลยฟาลาลักยันมูวาฮิดุลลาซีลัมยุชริกบิลลาฮิชัยอันอันบัตตะร็อบบะฮูบิกุรอบิลอัรฎิคอตอยาอัตตะฮูบิกุรอบิฮามักฟิเราะห์แล้วถ้าหากว่าผู้ที่มีตัวฮิตซึ่งไม่เคยตั้งปาคีใดๆเลยต่ออัลเลาะห์ได้มาพบกับพระองค์ด้วยกับความผิดเต็มผืนแผ่นดินแน่นอนพระองค์ย่อมอภัยโทษให้แก่เขาเต็มพื้นแผ่นดินเช่นเดียวกันบ่งบอกถึงความเมตตาอันล้นพ้นของอัลเลาะห์นะครับวะลายะห์ซุนฮาซาลิมันนะกอซอตอฮีดูฮูและสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นสิทธิพิเศษเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่เตาฮีดของตัวเองบกพร่องหรือว่ามีชิริกมาปะปนแล้วเราจะทำไงให้เราเป็นคนที่มีเตาฮีดที่ไม่บกพร่องไม่มีชิริกมาเจือปนเราต้องทำไงเราต้องมาเรียนเตาฮีดนี่แหละครับฟะอินนะตอฮีดอัลคอลิซอัลลซีลายะชูบุฮูชิริกุนลายะบะกอมะอฮูซันบุนมาชาอัลลอฮ์เพราะแท้จริงเตาฮีดอันบริสุทธิ์ผ่องใสเนี่ยซึ่งไม่มีการตั้งปาคีใดๆมาปะปนย่อมไม่หลงเหลือความผิดบาปใดๆอยู่กับมันดิอันนะฮูยะตะดัมมะนุมินมะฮับบะติลลาฮิวะอิจลาลิฮิวะตะอซีมิฮิวะคอฟีวะรอจาอีวะฮดะฮูมายูจิบุกัสลัซซุนูบเนื่องจากว่าเตาฮีดอันบริสุทธิ์นั้นประกอบไปด้วยอะไรครับการรักอัลลอฮ์ประกอบไปด้วยการเทิดทูนพระองค์ประกอบไปด้วยการให้ความยิ่งใหญ่ตะอซีมกับพระองค์รวมถึงความกลัวและความหวังต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการลบล้างบาปต่างๆนะครับวะลากานัตกุลาบุลอัรฎิฟันนะจาซะตุอาดิยะตุนวัดดาฟิอุลฮากาวียุนแม้ว่ามันจะมากมายเต็มพื้นแผ่นดินก็ตามนะครับพี่น้องสิ่งสกปรกอันนะจาซะเนี่ยนะครับคือตัวขัดขวางแต่สิ่งที่จะมาขจัดมันเนี่ยคืออันนะจาซะเมื่อกี้นะคือความผิดบาปเนี่ยเป็นตัวมาขัดขวางใช่มั้ยแต่สิ่งที่จะมาขจัดมันก็คือเตาฮีดนะครับมันแข็งแรงกว่ามันแข็งแรงกว่านะครับจบคำพูดของท่านอิบนุกอยยิมนะครับพี่น้องครับพี่น้องเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของเตาฮีดมากขึ้นหรือยังครับพี่น้องด้วยเหตุผลความสำคัญของการมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้มันนั่นเองนะครับพี่น้องเจ้าประสานได้กล่าวต่อมาในหนังสืออัลอิรชาดของท่านในบทที่ว่าด้วยวุจูบุมะอริฟะตินอะกีดะตินอิสลามียะจำเป็นที่จะต้องรู้อะกีดะอิสลามียะวาญิบที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของอะกีดะที่ถูกต้องยะอะลัมวัฟะกะนียัลลอฮุวะอียากุมเพิ่งทราบเถิดขออัลเลาะห์ทรงประทานความสำเร็จให้แก่ฉันและพวกคุณอันนะฮูยะญิบุอะลากุลลิมุสลิมินอัยยะตะอัลลัมอะกีดะตันอิสลามียะตะถ้าจริงแล้วถือเป็นสิ่งจำเป็นวาญิบสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะต้องศึกษาหลักความเชื่อของอิสลามลิยะอริฟะมะนาฮาวะมาตะกูมุอะลัยเพื่อที่เขาจะได้รู้จักความหมายของหลักความเชื่อนี้รวมถึงสิ่งที่หลักความเชื่อนี้ดำรงอยู่ซุมายะอริฟะมายูดอดูฮาวะยูบะติลูฮาเอายูนักกิซูฮามินัชชิริกอักบะรีวัลอัศฆอรฉะนั้นเพื่อที่เขาจะได้รับรู้ถึงชิริกเล็กชิริกใหญ่อันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามและเป็นสิ่งที่จะมาทำลายหรือตามแม่หลักความเชื่อเนี่ยบกพร่องไปเราจึงจะเป็นต้องเรียนต้องรู้ครับเพราะถ้าไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นชิริกชิริกก็จะมาปะปนเราในที่สุดกอลลอฮุตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าฟะอัลลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัสตักฟิรลิซัมบิกซูเราะห์มุฮัมมัดอายะห์ที่19นะครับฉันจะพึงทราบเถิดไม่มีผู้ที่ควรค่าแก่การได้รับความเคารพกราบไหว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และจงขออภัยโทษสำหรับความผิดของเจ้ากอลันอิมามุลบุคกอลันอิมามุลบุคอรียูรอฮิมาฮุลลอฮ์ถ้าอิมามอันบุคอรีได้เจ้าของไซบุคอรีได้กล่าวว่าบาบุนอันอินมุกอบตันเก้าดิวันอามันบทว่าด้วยความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำแล้วก็เชคฟาซันได้ยกคำพูดของอิบนุฮัจญ์นะครับกอลฮาฟิซุบนุฮัจญ์อิบนุฮัจญ์คือผู้ที่เชี่ยวชาญอิหม่ามบุคอรีที่สุดนะครับได้กล่าวว่ากอลอิบนุมุนัยยิดอิบนุฮัจญ์ก็ได้ยกคำพูดของอิบนุมุนัยยิดมาอีกทีนึงอะรอดะบิฮิ
อรอดะบิอันนัลอิลมะชัรตุนฟีซิฮะติลกอลิวัลอะมัลนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับท่านอิหม่ามบุคอรีต้องการจะสื่อว่าไงครับคำที่ว่าบทที่ว่าความรู้ต้องมาก่อนคำพูดและการกระทำเนี่ยอิหม่ามบุคอรีจะสื่อว่าความรู้คือเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขที่จะทำให้คำพูดและการกระทำนั้นถูกต้องฟะลายุอ์ตะบะรอนอิลลาบิฮิดังนั้นคำพูดและการกระทำเนี่ยจะไม่ถูกรับพิจารณา นอกเสียแต่ว่าจะต้องมีความรู้อยู่ด้วยเท่านั้นถ้าไม่รู้ถ้าไม่มีความรู้แล้วจะรู้ว่าอะไรถูกได้ไงครับพี่น้องสิ่งที่ไม่ถูกก็ไม่ถูกตอบรับใช่ไหมพี่น้องฟะฮุวะมุตะกัดดะมุนอะลัยฮิมาลิอันนะฮุมุซอฮิฮุลลินนียะติอัลมุซอฮิฮะตุลิลอะมัลยะนะฮุมุซอฮิฮุนลินนียะติอัลมุซอฮิฮะติลิลอะมัลเนื่องจากว่ามันถือเป็นสิ่งที่มาตรวจสอบการตั้งเจตนาความรู้นะครับซึ่งการตั้งเจตนาเนี่ยถือเป็นตัวที่จะทำให้การงานถูกต้องอีกทีหนึ่งความรู้ต้องมาก่อนไงครับพี่น้องต่อไปเชคฟอซานก็ให้คำแนะนำนะครับวะมินฮุนาอิตตะจะฮัดฮิมามูอะฮลุลอิลมิอิลาตะอัลลุมิอะห์กามิลอะกีดะติวะตะอลีมิฮาและจากจุดนี้เองความตั้งใจของบรรดาผู้รู้นักวิชาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยจึงมุ่งเน้นไปที่การศึกษาข้อตัดสินต่างๆของหลักอะกีดะห์และการสั่งสอนมันคือบรรดานักวิชาการต่างก็เน้นเรื่องเตาฮีดอะกีดะห์เน้นแล้วก็จะสอนอยู่ตลอดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีสอนอยู่ทุกที่ครับโดยเฉพาะหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะครับบ้านเราก็มีสอนอาจารย์ดาวุฒิยันก็สอนผมไปมาเลย์ก็สอนไม่ว่าที่ไหนก็มีสอนกันอัลฮัมดุลิลละห์ว่าตาบรูซาลิกามินอวลียาตินอุลูมบรรดานักวิชาการได้พิจารณาความรู้อะกีดะห์นะครับอะกามอะกีดะห์นะครับว่าเป็นอวลียาตินอุลูมเป็นความรู้ที่จะต้องมาก่อนความรู้อื่นนะครับพี่น้องว่าอัลลฟูฟีฮามุอัลลฟาตคอสซะฟัสซะลูฟีฮาอะห์กามฮาวะมายัจบูฟีฮาวะบัยยานูมายุบซิดฮาเอายูนักกิซฮามินัชชิกียัตวันคุราฟาตวันบิดะและพวกบรรดานักพิจารณาเนี่ยครับเขายังได้ประพันธ์ตำราต่างๆขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องอะกีดะห์โดยเฉพาะโดยพวกเขาได้ทำการอธิบายข้อตัดสินต่างๆรวมถึงสิ่งที่จำเป็นในเรื่องอะกีดะห์ตลอดจนชี้แจงถึงสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีสิ่งงมงายและอุตริกรรมต่างๆในศาสนาก็คือบิดะห์ซึ่งจะมาทำลายหรือทำให้หลักความเชื่อเนี่ยบกพร่องนะครับคือบรรดาอุลามะห์เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับสิ่งที่จะทำใหตอฮีดบกพร่องก็เช่นบิดอะห์ชิริกเล็กอะไรเงี้ยครับมุดอดกามาลินอีมานกามาลิดอัตตอฮีดเชฟฟารานได้กล่าวต่อมานะครับว่าวะฮาซาฮุวะมะนาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฟะลัยซัตมุจัรรอดะกะลิมาตินตุกอลุบิลลิซานนั่นนี่แหละคือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เรากล่าวชะฮาดะห์กันนะครับหาใช่ถ้อยคำที่ถูกกล่าวขึ้นเพียงปลายลิ้นเท่านั้นนะครับพี่น้องบัลลาฮามัตลูลุนวะมะนาวะมุกตะดอตะจิบุมะริฟะตุฮาคุลลาฮาวัลอะมัลบิฮาซอฮิรันวะบาตินันหากเสียแต่ว่าคำเนี่ยมันย่อมมีมัตลูลความหมายที่คำเนี่ยบ่งชี้ถึงและมีอันมะนาความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเราต้องรู้ความหมายของมันด้วยและมีข้อบังคับของคำเนี่ยคืออันมุกตะดอที่จำเป็นต้องรู้จักมันทั้งหมดจะรู้ได้ไงก็ต้องเรียนเรื่อยๆครับอันนี้ผมเกริ่นนำเฉยๆเราจะได้อยากเรียนกันครับวะละฮามุนักกิดอตวะมุนักกิซอตและคำเนี่ยคำลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีอะไรครับมีสิ่งที่จะมาทำลายและทำให้มันบกพร่องด้วยถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ไหมว่าคาริมะชาดะของเราเนี่ยจะถูกทำให้บกพร่องได้ถ้าเราไม่เรียนเราจะรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมครับเราเลยต้องเรียนอะกีดะห์กันครับพี่น้องนี่เชคฟอดานกล่าวมาในวรรคถัดไปเนี่ยพี่น้องท่องไว้เลยวะลายัตตะริฮซาลิกะอิลลาบิตตะอัลลุมวะลายัตตะริฮซาลิกะอิลลาบิตตะอัลลุมซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเนี่ยไม่อาจชัดเจนได้ไม่อาจชัดเจนได้นอกจากด้วยการศึกษาหาความรู้เท่านั้นอินนัมอัลบิตตะอัลลุมถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเรียนครับถึงแม้มันจะยากมันจะ
ซับซ้อนไงก็ต้องพยายามครับเป็นบททดสอบอยากลองเหมือนกันนะครับพี่น้องเจฟฟ์ฟาซานได้กล่าวต่อมาวะลิฮาซายะญิบุอัยยะกูนะลิอิลมิลอะกีดะติอัศดาเราะห์บัยนัลมุกัรราตอัดดิรอซียะห์ฟีมุคตะลิฟิลมะรอฮิลนะคราวนี้คนที่บริหารการศึกษาควรฟังครับเจฟฟ์ฟาซานได้แนะนำหลักสูตรนะครับและด้วยเห็นเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีการบรรจุวิชาหลักอะกีดะห์เอาไว้เป็นลำดับแรกของหลักสูตรการเรียนการสอนตามแต่ละช่วงระดับชั้นนะครับวันตัวตอมินัลฮิซซะฮ์อันยอมียะห์อันอะดะดันกาฟีและจะต้องมีจำนวนคาบเรียนประจำวันที่เพียงพอด้วยไม่ใช่แค่มีวิชาอะกีดะห์อย่างเดียวต้องมีเยอะๆให้เพียงพอให้ลูกให้นักเรียนเข้าใจด้วยวะยุคตัรละฮาอันมุดัดดิซูนอันอักษะมีเวลามีคาบเรียนเพียงพอแล้วไม่พอนะครับจะต้องคัดเลือกบุคลากรเลือกครูที่มีศักยภาพความสามารถเพียงพอที่จะอธิบายหลักความเชื่อที่ถูกต้องด้วยว่าไอยูรักกัสอะลัยฮาฟินนะจาห์วัลรุซูมและจะต้องแล้วมีครูแล้วก็ต้องไม่ใช่สอนมันผ่านต้องมีการสอบมีการสอบตกสอบผ่านมีการเก็บคะแนนมีการกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับว่าไอคนคนเนี้ยรู้จริงนะไม่ใช่แบบลอยๆเราต้องเรียนแบบไม่ลอยนะพี่น้องเชฟกาซานได้ต่อนะคีลาฟมาอะลัยฮิกอลิบูวากีดิรอซาตอันมันฮะจียะตอันยอมซึ่งมันเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากส่วนมากของหลักสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้ที่เป็นอยู่ที่เทคบอกว่าอันย่อมในปัจจุบันเนี่ยอันนี้หมายถึง30ปีที่แล้วนะหนังสือเช็คเขียนมาเป็น30ปีแล้วนะที่ซาอุดีฟะอินนะอิลมัลอะกีดะฮ์ฟิลกอลิบลายุฮซะบิลอิห์ติมามฟีติลกัดดิรอซาตเพราะวิชาอะกีดะฮ์เนี่ยโดยส่วนมากแล้วจะไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรในระบบการเรียนการสอนดังกล่าววันนี้ยาซูบินละมิมายุคชามินวะลออิฮิไอยันชะอะเจลุนยะจะฮัลุอัลอะกีดะตัสซอฮีฮะตะเช็คอันนี้ก็เช็คกังวลนะครับอันเป็นเรื่องที่เกรงว่าหลังจากเนี้ยจะมีคนรุ่นหนึ่งเติบโตมาโดยที่เขาไม่รู้ถึงหลักอะกีดะที่ถูกต้องนี่เป็นเรื่องที่เราต้องระวังลูกระวังหลานระวังน้องอะไรเราด้วยนะครับว่าเขาจะไม่รู้อะกีดะที่ถูกต้องแล้วถ้าเขาไม่รู้อะกีดะห์ที่ถูกต้องเมื่อเขาไปเผชิญโลกภายนอกเจอใครว่าอะไรก็เชื่อเขาอาจจะตกไปสู่การทำชิริกก็ได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวเดี๋ยวนี้มีอะไรมีนิยายจีนเนี่ยก็มีอะไรอ่ะนิยายจีนวันครั้งก่อนมีพี่น้องคนนึงนะครับไปดาวะที่งานศูนย์หนังสือเศรษฐกิจก็คุยกับคนลัทธิอะไรนะชนจีนอ่ะของจื้อคุณธรรมสูงสุดของลัทธิของจื้อเนี่ยคืออะไรครับสำเร็จเป็นเซียนแล้วก็ผมอันนี้ผมรู้มาครับในหนังสือนิยายจีนเนี่ยมันมีแต่เรื่องพวกเนี้ยทำไงให้สำเร็จเป็นเซียนนิยายนะครับแล้วถ้าลูกๆหลานๆเราไปอ่านเนี่ยแล้วโดยไม่มีความรู้เรื่องอะกีดะห์เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับฟายัสตาซีรุอัชชิดกิยัตวันบิดาอุนคุลาฟัตวะยะตะบิรุฮามินอะกีดะห์นี่ไงเจ๊เก่งว่าจะมีคนรุ่นหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาโดยไม่รู้อะกีดะห์ที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วเขาอาจจะไปยอมรับและพอใจกับการตั้งภาคีการทำชิริกก็ได้หรือเขาอาจจะไปยอมรับการอุตริกกรรมในศาสนาก็ได้ตลอดจนความงมงายต่างๆและถือว่ามันเป็นสิ่งส่วนหนึ่งของหลักอะกีดะห์ไปเช่นคนคนนึงเนี่ยไม่รู้อะกีดะห์ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วญาติตายไปแล้วก็ทำพิธีนั่นพิธีนี่เราไม่มีความรู้ก็ทำตามใช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องซีเรียสนะครับพี่น้องต้องเรียนเนี่ยเช็คบอกเรียนนะฮูวัจิดันนาสอะลัยฮาเรียนนะฮูวัจิดันนาสอะลัยฮาวะลัมยะอริฟบะบุตรานะฮาเนื่องจากว่าเขาเห็นบรรดาผู้คนได้ยึดถือสิ่งดังกล่าวโดยที่เขาไม่รู้ถึงความเป็นเท็จของมันนี่คืออันตรายของการที่เราไม่รู้สิ่งที่เป็นเท็จเลยเราอาจจะตกไปสู่สิ่งดังกล่าวได้นะครับเชฟฟอร์ซันได้ยกคำพูดของท่านอุมัรบินคอตตอบนะครับอุมินฮุนากอลอามีรุลมุมินีนอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันท่านอุมัรอิบนุคอตตอบได้กล่าวว่าไงครับยูชิกุอันตุนกอดอรันอิสลามอุรวะตันอุรวะอิซานะชาฟิลอิสลามมันลายะอ์ริฟุอันญาฮิลียะตะท่านอุมัรคอลิฟะห์คนที่2ของเราเนี่ยครับกล่าวว่า
ใกล้แล้วที่ห่วงเชือกแห่งอิสลามจะถูกทำลายลงทีละห่วงทีละห่วงเมื่อมีผู้ที่ไม่รู้จักยกแก่งความโง่เขลาและป่าเถื่อนเติบโตขึ้นมาในศาสนาอิสลามซึ่งมาตันนี้คำพูดของท่านโอมัรก็สอดคล้องกับสิ่งที่ที่เชคได้กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับวะฮาซาเชคฟอซานได้กล่าวออกมานะวะฮาซาวะยัจิบุอิคติยารุลวะยัจิบุอิคติยารุลกุตุบิศอฮีฮะติอัสซะลีมะติอัลลตีอุลลิฟัตอะลามัซฮะบิซซะลาฟิศอลิหวะลิซุนนะติวัลญะมาอะห์โดยเรื่องนี้จำเป็นจะต้องคัดเลือกตำราต่างๆที่ถูกต้องปลอดภัยซึ่งถูกแต่งขึ้นตามแนวทางของซอลาฟุตซอลและอะลิซุนนะวัลญะมาอะห์วัลมุตอบะกะห์ลิลกิตาบิวัสซุนนะห์และสอดคล้องกับกิตาบและซุนนะห์ด้วยฟะตุกัรรอะลัตุลลาบและให้กำหนดเป็นหลักสูตรแก่บรรดานักศึกษาเลยวะตุสตับอัดอันกุตุบอันมุคอลาฟะลิมันฮะญิซะลาฟกะกุตุบิลอะชาอิเราะห์วัลมุอ์ตะซิละห์วัลญะฮ์มียะห์وسائن فرق الضالة عن منهج السلف และจะต้องถูกทำให้ห่างไกลออกไปทำอะไรครับบรรดาตำราเล่มต่างๆที่ค้านกับแนวทางซะลัฟเช่นตำราของกลุ่มอาชอะรีมุอ์ตะซิละห์และญะฮ์มียะห์ตลอดจนทุกกลุ่มที่หลงผิดไปจากแนวทางซะลัฟนี่เชคก็ได้สั่งเสียไว้นะครับเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วตอนนี้เชคยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุเท่าไหร่อ่ะ88แล้วมั้งครับฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลาขอรับทรงรักษาปกป้องรักษาเชฟฟอร์ซันนะครับพี่น้องครับอัลกุรอานสำคัญไหมสำคัญไหมถ้าใครบอกว่าไม่สำคัญนี่ฮุกกลมันยังไงเนี่ยแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่ของอัลกุรอานน่ะพูดถึงอะไรบ้างก็พูดถึงเตาฮีดนั่นแหละครับพี่น้องท่านอิมามอิบนุกอยยิมอันเยาซียะห์ได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านนะครับมาดาริจอัสซาลิกีนท่านได้กล่าวว่าวะกอลิบุซูเวริงกุรอานมุตะดอมมินะห์ลินาวอัยอัตเตาฮีดและบรรดาซูเราะห์ต่างๆของอัลกุรอานส่วนใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับประกอบไปด้วยเตาฮีด2ประเภทคือเตาฮีดเนี่ยเรารู้กันว่ามี3ประเภทใช่ไหมแต่บางอุลามะห์เขาก็แบ่งเป็น2เช่นอิบนุกอยยิมนะครับซึ่งไม่ได้ผิดอะไรซึ่งเรื่องการเตาฮีดการแบ่งเตาฮีดนะครับอาจารย์อะดินได้กล่าวไว้ในตอนที่1ของซีรีส์อัลกออิดอัลมุสลานะครับพี่น้องไปติดตามกันได้อาเชคอิมามอินุกยิมได้กล่าวต่อมาฟะอินนัลกุรอานะอิมมาคอบารุนอันนิลลาฮิวะอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮิวะฮุวะเตาฮีดอัลอิลมิอัลคอบารีเพราะอันกุรอานนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัลลอฮ์เกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ซึ่งมันคือเตาฮีดอัลอิลมิอัลคอบารีวะอิมมาเนื้อหาของกุรอานนะครับวะอิมมาดะอวะตุนอิลาอิบาดะติฮิวะเตาฮีดิฮิวะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละฮูและในเนื้อหาของอัลกุรอานครับบางทีมันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์และการให้เอกภาพต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีภาคีใดๆร่วมกับพระองค์วะกอลอิมายุอ์บะดุมินดูนีฮิฟะฮุวะตอฮีดอัลอิรอดีอัตตอลบีและเนื้อหาของกุรอานครับตลอดจนมีเนื้อหาเกี่ยวกับการละทิ้งได้กล่าวถึงสิ่งที่ถูกเคารพอิบาดะห์อื่นจากพระองค์ซึ่งมันก็คือตอฮีดอัลอิรอดีอัตตอลบีเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันนี้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในตอนถัดไปวะอิมมาอัมรุนวะนะยุนวะอินซามุนบิตออาติฮิฟะซาลิกะมินฮุกุกิตตอฮีดวะมุกัมมิลาติฮิหรือไม่ก็เนื้อหาอัลกุรอานนะครับจะมีเกี่ยวกับคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามรวมถึงการสั่งใช้ให้เชื่อฟังพระองค์ซึ่งสิ่งดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในสิทธิของตอฮีดและสิ่งที่มาเติมเต็มตอฮีดให้สมบูรณ์นะครับอันนี้ฟังยากนะครับอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้เขาเรียกอะไรใช้ภาษาง่ายคือรีวิวกุรอานว่าในเนื้อหากุรอานเนี่ยมีเนื้อหาอะไรบ้างในกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์กล่าวถึงเรื่องหลักๆเรื่องอะไรบ้างนะครับวะอิมมาคอบรุนอันอิกรอมิฮิลิอะลีตอฮีดิฮิวะมาฟุอิละบิฮิมฟิดดุนยามายุคริมุฮุมบิฮิฟิลอาคิเราะห์วะฮุวะญะซาอุตอฮีดิฮิหรือแม้อันกุรอานเนี่ยก็มีเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการให้เกียรติของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่มีเตาฮีดและสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำในโลกนี้รวมถึงสิ่งที่พวกเขาจะได้รับเกียรติในโลกหน้าซึ่งมันก็คือผลตอบแทนของการมีเตาฮีดต่อพระองค์นั่นเองคืออันกุรอานเนี่ยก็จะมีกล่าวเกี่ยวกับคนอารุตเตาฮีดอันมุวะฮิดูเนี่ยมากมายเลยนะครับวะอิมาคอบรุนอันอะฮลิชิรกิวะมาฟุอิละบิฮิมฟิดดุนยามินันนะกาลิวะมา
فعل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد และอัลกุรอานก็มีเนื้อหานะครับเกี่ยวข้องกับข่าวคราวของบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีและการลงโทษที่จะประสบกับพวกเขาในโลกนี้ตลอดจนการลงโทษที่พวกเขาได้รับในบั้นปลายซึ่งมันคือการตอบแทนของบรรดาผู้ที่ออกนอกจากข้อตัดสินเตาฮีดก็คือของผู้ที่ไม่มีเตาฮีดนั่นเองจบนะครับก็คือจากมาตัยอิบนุกัยยิมเนี่ยที่จะสื่อว่าเนื้อหาของอัลกุรอานเนี่ยกอริบส่วนใหญ่เลยเกี่ยวกับเตาฮีดทั้งเพลนะครับพี่น้องแล้วทำไมเราถึงไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนเตาฮีดใช่ไหมเราต้องมาเรียนเตาฮีดกันเชฟฟาซานได้กล่าวอันนี้สุดท้ายละเชฟฟาซานได้กล่าวปิดท้ายหลังจากยกคำพูดอิบนุกัยยิมสักครู่นะครับว่ามะอัจจิมามินกุรอานบิชะนิลอะกีดะติลอิสลามิยะอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าอัลกุรอานจะให้ความสำคัญเรื่องราวของหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามมากเพียงใดนะครับฟะอินนะอักษรอลละซีนยักรออูนะฮูลายะฟะฮูนัลอะกีดะตะฟะห์มันซอฮีฮันแต่ผู้คนมากมายที่อ่านกุรอานเนี่ยกลับอ่านกุรอานโดยที่พวกเขาไม่เข้าใจในหลักอะกีดะห์อย่างถูกต้องเลยอ่านโดยไม่รู้อะไรเลยจะอ่านอย่างเดียวโดยที่ไม่มีความรู้เรื่องอะกีดะห์ที่ถูกต้องเลยฟะซอรูยุคัลลิตูนะวะยักละตูนะฟีฮาพวกเขากลับนำเอาสิ่งอื่นมาปะปนในหลักอะกีดะห์และมีความผิดพลาดในเรื่องนี้เลนนะฮุมยัตบะอูนะมาวะจะดูอะลัยฮิอาบาอฮุมเนื่องจากพวกเขาได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่พวกเขาได้พบบรรดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเขาดำรงอยู่นี่แหละครับอุปสรรคสำคัญเลยเวลายักรุนันกุรอานบิตะดับบุรินฟะลาฮูละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์พวกเขาก็เลยไม่อ่านกุรอานด้วยการไตร่ตรองฟะลาฮูละวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์เพราะเหตุต่างๆเหล่านี้แหละครับพี่น้องเราถึงต้องมาเรียนรู้ในเรื่องราวของอัตตะฮีดกันเรื่อยๆเพื่อที่เราจะได้กลับไปหาพระองค์ในสภาพที่ก้อนบินสลีมหัวใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสในสภาพที่พระองค์ทรงรักในสภาพที่ไม่มีชีริกมาเจือปนนะครับขอจงอาให้เราเป็นหนึ่งในชาวเตาฮีดที่จะได้พบกับพระองค์ในสภาพนั้นนะครับประการถัดมานะพี่น้องคือผมซีรีส์ผมก็คือผมจะนำหนังสือกิตาบุตเตาฮีดใช่ไหมมาสอนเราก็ต้องรู้จักหนังสือกิตาบุตเตาฮีดกันสักเล็กน้อยนะครับหนังสือมีชื่อเต็มว่าหนังสือกิตาบุตเตาฮีดนะมีชื่อเต็มว่าKitab at-Tauhid allazi huwa haqqullah 'ala al-'abid แปลว่ากิตาบหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องเตาฮีดซึ่งเป็นสิทธิที่อัลเลาะห์เนี่ยจะต้องได้รับจากบ่าวของพระองค์นะครับยุซามาอิคติซอรอนกิตาบอัตเตาฮีดก็คือหนังสือเรียกว่ากิตาบุตเตาฮีดนะครับพี่น้องให้อะไรนะฟังให้คุ้นหูให้คุ้นปากพูดเลยกิตาบุตเตาฮีดเรียนกิตาบุตเตาฮีดนะครับพี่น้องซึ่งผู้แต่งก็คือเรารู้จักกันอยู่แล้วเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบบินสุเลมานอัตตามีมีรอฮีมาฮุลลอฮ์นะครับหรือว่าที่คนที่ไม่ชอบเชคก็จะเรียกคนที่ตามเชคว่าพวกวะฮาบีนะครับมาจากอับดุลวะฮาบบินอับดุลวะฮาบชื่อพ่อของเชคนะครับเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบเกิดเมื่อปีฮิจเราะห์ศักราชที่1115จำง่ายครับ1115เกิดที่เมืองอุยัยนะในแคว้นนัจดีแคว้นนัจยะซีรัตอาหรับซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับวะตุยุฟฟียะรอฮิมะฮุลลอฮ์ฟีซะนะ1201206และท่านได้เช็คได้เสียชีวิตเกิด1115ใช่ไหมเช็คเสีย1206อันอิฮดา99ซะนะอายุรวมทั้งหมด91ปีเช็คมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบนะซึ่งท่านถือเป็นอันมุญจัดดิดที่บรรดาอุลามะได้กล่าวขานให้ท่านเป็นหนึ่งในมุญจัดดิดพี่น้องรู้จักมุญจัดดิดมั้ยครับที่มีหะดีษระบุไว้ว่าจะมีทุกๆร้อยปีเนี่ยคนที่จะมาปฏิรูปศาสนาของพระองค์เนี่ยทำให้ดีขึ้นเนี่ยทุกๆร้อยปีจะมีก็คือเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบก็ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในอันมูจัดดิดในยุคสมัยของท่านมาปฏิรูปอะไรครับมาปฏิรูปเตาฮีดซึ่งเรากำลังจะเรียนกันนะครับยุคสมัยของท่านเนี่ยมีเต็มไปด้วยชิริกเต็มไปด้วยกราบไหว้กูโบกราบหินต้นไม้ยังมีนะครับเชื่อไหมอาหรับนะครับเนี่ยกราบหินกราบต้นไม้เหมือนคนไทยพุทธเลยยังมีเลยครับต่อมาครับพี่น้องสาเหตุของการแต่งหนังสือเล่มเนี่ยก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับสิ่งที่เรียกร้องทำให้ท่านเชคมูฮัมหมัดเขียนตำราเล่มเนี่ยก็คือการมีชิริกเกิดขึ้นอย่างมากมายในยุคของท่านโดยเฉพาะชิริกที่เกี่ยวข้องกับเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์คือ
คือเตาฮีดอัลอูลูฮียะเนี่ยคือเตาฮีดมี3ประเภทใช่ไหมครับประเภทที่1เตาฮีดอัลรูบูบียะคือการยอมรับในการกระทําของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมรับว่าพระองค์เป็นผู้สร้างผู้ให้ริสกีผู้ให้เป็นให้ตายใช่ไหมครับส่วนเตาฮีดประเภทที่2ที่ผมบอกว่าคนในยุคสมัยของท่านเชคสอบตกนะครับคือเตาฮีดอัลอูลูฮียะคือเป็นการมีเตาฮีดให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ในการกระทําของบ่าวนะครับคือจะไม่ไปกราบไหว้สิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์จะไม่ไปขอดุอาจะไม่ไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวซึ่งคนในยุคสมัยของเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮับนะครับเหมือนยุคนบีเลยมักกะเนี่ยยอมรับว่าอัลลอฮ์มีไหมมีอัลลอฮ์ตรัสไว้ครับวะลาอินซานตะฮุมมันคอละกุมละยะกูลุนนัลลอฮ์แล้วเมื่อเจ้าถามเขาว่าใครสร้างพวกเขาเนี่ยเขาจะตอบทันทีเลยว่าอัลลอฮ์สร้างแต่แม้กระนั้นก็ตามก็ยังไม่เป็นอิสลามเพราะว่าเตาฮีดข้อที่1รูบูบียะห์ผ่านใช่ไหมข้อที่2ตกทั้งที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่กลับไปขอสิ่งอื่นควบคู่กับพระองค์นี่เลยจะทำให้สอบตกนะครับทั้งที่เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่ไปขอวะลีในกุโบอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันแบบละเอียดในหนังสือในตอนถัดไปนะครับเอาประเด็นต่อมามักกะฮ์นุตะลีฟินกิตาบสถานที่ที่ท่านเชคมูฮัมหมัดได้เขียนหนังสือกิตาบุตอฮีดขึ้นมานะครับหนังสือกิตาบุตอฮีดถือเป็นหนังสือเล่มแรกๆของเชคมูฮัมหมัดเลยนะครับมีการขัดแย้งกันว่าแต่งที่ไหนมี2ความเห็น2ทัศนะนะครับทัศนะแรกบอกว่าถูกเขียนขึ้นในเมืองบัสเราะห์ในขณะที่ท่านเชคได้ไปเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่อิรักนะครับและหนึ่งในผู้ที่ให้ความเห็นนี้ก็คือหลานของท่านเองคือเชคอับดุลรหมานบินฮัสซันอัลเชคนะครับผู้แต่งหนังสือฟัตฮุลมะจีดชะรอฮ์กิตาบุตตอฮีดเนี่ยแหละครับทัศนะที่2เชคเขียนขึ้นที่เมืองฮุไรมะละนี่ผมอ่านตามที่เขาใส่สระในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับบางคนก็อ่านฮุไรมีละผมขออ่านตามหนังสือนะฮุไรมะละเมื่อเชคได้เขียนขึ้นที่เมืองฮุไรมะละครั้นเมื่อท่านได้กลับจากอิรักและผู้ที่ให้น้ำหนักความเห็นเนี่ยก็คือท่านลูกศิษย์ของท่านครับท่านฮุเซนบินกอนนามได้กล่าวไว้ในตาริกอันยัจดีหนังสือของท่านรวมถึงท่านเชคอับดุลลาตีฟบินอับดุลรหมานบินฮัสซันอาดุเชคก็คืออะไรอ่ะน่าจะเหลนไม่ก็หลนของท่านเชคอับดุลมูฮัมหมัดนะครับก็เป็นเชคผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับก็ได้ให้ทัศนะว่าเชคเขียนกิตาบุตอฮีดเนี่ยขึ้นที่เมืองฮุไรมะละแต่ว่านักวิชาการยุคปัจจุบันเนี่ยเช่นเชคซาอุลเชคก็บอกนะครับว่าได้ทำการรวม2ทัศนะเนี่ยเข้าด้วยกันคือเชคเริ่มต้นเขียนที่อิรักนะครับแต่ว่าเขียนยังไม่เสร็จยังไม่สมบูรณ์เชคก็กลับมาที่ฮุไรมะละแล้วก็เขียนจบสมบูรณ์ที่นั่นแล้วหนังสือก็ถูกเผยแพร่ณที่ฮุไรมะละนะครับวัสฟุนอามุลลินกิตาบต่อมาจะกล่าวถึงเนื้อหารูปแบบรีวิวหนังสือคร่าวๆนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับตอฮีดอูลูฮียะอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับเพราะอย่างที่เอ่ยเมื่อสักครู่นะครับยุคของท่านเนี่ยผู้คนยุคของท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องตอฮีดอูลูฮียะไปกราบไหว้กุโบนั้นกุโบนี้กราบไหว้ยินบ้างกราบไหว้มาลาอิกะห์บ้างกราบไหว้วะลีนั้นวะลีนี้กราบไหว้ต้นไม้ยังมีนะครับเนื้อหาเล่มนี้จึงมีเนื้อหาหลักๆเกี่ยวกับเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์แต่ก็มีเตาฮีดอื่นด้วยเตาฮีดอัสมาอ์วะซิฟาตก็มีเตาฮีดรูบูบียะห์ก็มีแต่หลักๆคือเตาฮีดอัลอูลูฮียะห์นะครับพี่น้องครับลักษณะของหนังสือกิตาบุตเตาฮีดไม่ใช่หนังสือชะรอฮ์นะหนังสือกิตาบุตเตาฮีดเลยครับจะมีลักษณะคือจะมีเชคจะมีหัวข้อใช่ไหมชื่อหัวข้อแล้วก็เชคจะเอานุซุสอายะหลักฐานจากกุรอานซุนนะห์แล้วก็คำพูดสลับคำพูดอิมมะเนี่ยเอามาใส่หลังจากหัวข้อแล้วพอใส่หลักฐานใส่อะไรเสร็จก็จะเป็นฟาวาเอ็ดเป็นประโยชน์ที่เชคได้ดึงมาจากหลักฐานดังกล่าวจากหัวข้อเนี่ยก็จะเป็นสไตล์นี้ซึ่งสไตล์เนี่ยบรรดาอุลามะห์ได้บอกว่าหนังสือกิตาบุตเตาฮีดเนี่ยเหมือนเลยกับหนังสือของท่านอิหม่ามบุคอรีแนวทางการเขียนแบบเนี้ยเพราะท่านอิหม่ามบุคอรีก็เขียนหนังสือสไตล์เนี่ยคือหัวข้อเป็นบาปแบ่งเป็นหัวข้อแล้วก็มีหลักฐาน
ม่ได้สไตล์แบบเขียนวิเคราะห์เป็นคำพูดตัวเองอะไรเงี้ยจะยกหลักฐานเป็นหลักนะครับจะคล้ายๆกับหนังสือกิตาบุตตอฮีดอัลบุคอรีวัตตอฮีดลิบนุคุซัยมะห์นะครับตัวเหตุนี้เองหนังสือกิตาบุตตอฮีดเนี่ยเลยไม่ถูกอิงการ์ดจากบรรดานักวิชาการอิสลามทั้งหมดเลยนอกจากพวกใจอคตินะครับเพราะหนังสือของเชคเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่หลักฐานทั้งนั้นเลยครับพี่น้องในหนังสือเชคเนี่ยจะมีคำพูดเชคแค่ชื่อหัวข้อแล้วก็ชื่อประโยชน์ที่เชคดึงเป็นข้อให้จากหลักฐานนะครับคือไม่ค่อยมีคำพูดเชคเลยมีแต่หลักฐานนะครับมันมีกิสซอนึงเป็นเรื่องเล่าซึ่งก็ดังอยู่ครับพี่น้องน่าจะเคยได้ยินนะครับคือมีเรื่องเล่าที่โด่งดังเรื่องหนึ่งเล่าโดยเชคมูฮัมหมัดบินอิบรอฮิมอัลุเชคนะครับมีชายคนหนึ่งครับพี่น้องชื่อว่าอับดุลรอห์มานอันบักรีนะครับไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมครับอับดุลรอห์มานอันบักรีเป็นชาวนัจดีเป็นลูกศิษย์ของเชคอับดุลลอฮ์บินอับดุลลาติฟอัลุเชคคือเรื่องมีอยู่ว่าเชคอับดุลรอห์มานอันบักรีเนี่ยเขาอยากจะไปเปิดโรงเรียนที่เขียนว่าโอมานไม่รู้ว่าอัมมานหรือโอมานนะครับเขาอยากจะไปเปิดโรงเรียนเนี่ยเพื่อสอนเตาฮีดโดยเฉพาะและเป็นโรงเรียนที่เกิดจากทรัพย์สินของเขาเองเลยก็มีเนี่ยอย่างนั้นแล้วเขาก็ไปเปิดแต่ไปมางบไม่พอเชคอับดุลรอห์มานอันบักรีเนี่ยก็เลยเอาสินค้าอย่างนึงอ่ะเดินทางไปอินเดียเพื่อไปทำธุรกิจง่ายๆไปขายสินค้าเนี่ยเพื่อจะเอาเงินมาสร้างโรงเรียนต่อใช่ไหมเชคก็ไปอยู่อินเดียกล่าวกันว่าอยู่เป็นครึ่งปีเลยอยู่อินเดียครึ่งปีเชคอาศัยอยู่ใกล้ๆมัสยิดแห่งนึงซึ่งมัสยิดเนี่ยจะมีผู้รู้ชาวอินเดียคนหนึ่งสอนทุกวันแล้วพอสอนเสร็จนะเขาจะด่าเชคมูฮัมหมัดเบียนดูครับทุกวันคือแอนตี้มากๆครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งความที่อยู่ใกล้กันก็ต้องเจอกันบ้างใช่ไหมผู้รู้ชาวอินเดียคนนี้ก็เดินผ่านเชคอับดุลรอห์มานบักรีเนี่ยแล้วก็ถามแล้วก็กล่าวว่าอันนาอูจีดุอันอาหรับียะลากินอูฮิบุอันอัสมาอะฮะมินอะฮ์ลิฮะคือบอกว่าฉันเนี่ยเก่งอาหรับฉันเนี่ยดีในด้านภาษาอาหรับแล้วแต่ฉันอยากจะฟังภาษาอาหรับจากชาวอาหรับก็เป็นสาเหตุให้สองคนเนี่ยมีการไปมาหาสู่พบเจอกันใช่ไหมแล้วมีวันหนึ่งผู้รู้ชาวอินเดียคนเนี่ยเขาจะไปบ้านของเชคอับดุลรอห์มานบักรีที่พักเนี่ยเชคอับดุลรอห์มานบักรีเนี่ยก็คิดแผนไว้แล้วว่าเขาจะมาใช่ไหมก็เอาหนังสือกิตาบุตตอฮีดเนี่ยมาแล้วก็ฉีกหน้าปกออกเคยได้ยินใช่ไหมฉีกหน้าปกออกแล้วก็ตั้งไว้บนชั้นหนังสือแล้วพอผู้รู้อินเดียคนนี้มาเขาก็ขอตัวแกล้งทำมันไปเอาแตงโมสักครู่นะท่านรอแป๊บนึงนะแล้วระหว่างรอเนี่ยแหละผู้รู้อินเดียคนนี้ก็อ่านหนังสืออะไรเอามาอ่านแล้วเชคก็เล่าว่าเขาก็แอบดูอ่านไปแล้วก็พยักหน้าไปอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอกันคุยกันก็ถามว่าใครเขียนเล่มนี้เชคอับดุลรอห์มานบักรีก็บอกว่าไม่รู้สิทำไมเราไม่ไปลองถามมีเชคชื่ออะไรผมเขียนไว้อันมักซี่เชคชื่ออะไรไม่รู้ชื่ออันมักซี่ซึ่งเป็นซอฮิบอันมักตะบะเป็นเจ้าของห้องสมุดอิสลามใกล้ๆแถวนั้นอ่ะทำไมต้องไม่ไปถามคนนี้ล่ะเชคก็โอเคไปถามก็เดินกันไปสองคนพอถึงคนเนี้ยเชคคนเนี้ยที่เป็นเจ้าของห้องสมุดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเชคคนเนี้ยฉันมีหนังสือเล่มนึงซึ่งไม่รู้ว่าใครเขียนเนี่ยท่านช่วยดูให้หน่อยเชคพอเชคเห็นหนังสือก็รู้ความในแล้วว่าจะเอาอะไรก็ไปเรียกคนให้เอาหนังสือมัจมูอะฮ์ตาวฮีดหนังสือที่เกี่ยวกับตาวฮีดมาแล้วก็เปิดแล้วก็บอกไอ้ผู้รู้อินเดียที่อยากที่แอนตี้เชคมูฮัมหมัดว่าฮาซาลิมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบแล้วก็อันนี้ในมาตันก็เขียนอย่างงี้เลยนะทันทีที่รู้ไอ้ผู้รู้อินเดียน่ะรู้ทำไงโกรธทันทีเลยหน้าโกรธเลยอ่ะแล้วก็พูดเสียงสูงเลยนะบิซาตินอาลีอันกาฟิรพูดอย่างงี้เลยความที่แบบแอนตี้จัดอ่ะอันกาฟิรคาเฟ่นั่นน่ะเหรอแล้วก็โกรธเลยแล้วก็จนบรรยากาศแบบเสียงกามาก็นิ่งกันสตันแป๊บนึงจนความโกรธก็ค่อยหายไปใช่ไหมเชคก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่เชคผู้รู้อินเดียก็บอกว่าถ้านี่เป็นหนังสือของเขาจริงเนี่ยแสดงว่าเราเป็นซอเลมเขาที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากนั้นเชคผู้รู้อินเดียเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปกลายเป็นสนับสนุนเชคมูฮัมหมัดอับดุลวะฮาบเลยลูกศิษย์ของผู้รู้อินเดียเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝั่งนึงรับไม่ได้ออกรับไม่ได้กบฏออกเลยอีกฝั่งนึงก็สนับสนุนต่อไปแล้วทุกๆวันเนี่ยผู้รู้อินเดียคนเนี้ยก็จะเรียกร้องไปสู่สิ่งที่เชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบได้เรียกร้องนี่ก็เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า
หนังสือเนี่ยเป็นที่กบุญตอบรับนะมีแต่หลักฐานมีอะไรผิดอ่ะใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเช้าเราจะได้มาเรียนกันนะครับหนังสือเนี่ยมี67บทแต่ว่าขัดแย้งกันว่าบทแรกเนี่ยกิตาบุตตอฮีนเนี่ยถือว่าเป็นบทหนึ่งไหมก็คือมี67บทนะครับแล้วแต่ละบทจะมี3ส่วนที่ผมกล่าวไปแล้วมีชื่อบทชื่อหัวข้อ1 2คือมีตัวบทหลักฐานจากกิตาบุลซุนนะอักวานซาลับอักวานอะอิมมะ3ที่จะปิดท้ายด้วยมาซาอินฟาวาอิดประเด็นเกรดต่างๆที่ได้จากหัวข้อและหลักฐานนะครับซึ่งอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะซัลลัมAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.